โพล่าสุดเกิดดราม่าชาวเน็ตลั่นเลี้ยงไม่ไหวก็ให้พ่อไปซาร่าเผยบทสนทนากับน้องแม็กซ์เวลต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าแบบงงๆเลยล่ะคะ่ะหลังคุณแม่ลูกสองอย่างนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีออกมาแชร์บทสนทนากับลูกชายอย่างน้องแม็กซ์เวลซึ่งเป็นลูกของนักแสดงหนุ่มที่กำลังไปโกอินเตอร์ในต่างแดนอย่างไมพิรัตนิธิภพศาลกุลโดยเธอได้โพ์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า Maxwell. แม็กซ์เวลแม่แม็กซ์มีความฝันซาร่าฝันอะไรลูก แม็กซ์เวลลฝันว่าพวกเราจะมีเงินมากๆแม็กจะได้ไม่ต้องย้ายโรงเรียนซาร่าความฝันเด็กน้อยเนอะลูกชายแม่รักการเรียนไปจริงๆงานนี้ก็ทำหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยแ่ละค่ะ พราะมองว่าเป็นแค่บทสนทนาของเด็กไม่น่าจะเอามาดราม่าก,กันได้และแม่ซาร่าเองก็ได้อธิบายไปแล้วว่าไม่ได้ให้น้องแม็กซ์เวลย้ายโรงเรียนแล้วและสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณแม่รู้สึกเสียใจมากๆก็คือทุกครั้งที่โดนดรามา่าหรือโดนวิจารณ์ก็มักจะมาจากผู้หญิงด้วยกันทั้งนั้นเลยอาจเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่และกันนะคะเชื่อว่าต่อจะให้ต้องเหนื่อยมากกว่านี้แต่คุณแม่ก็เต็มใจที่จะเลี้ยงน้องอย่างแน่นอนเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแถมคุณพ่อเองก็กําลังไปโกออินนนเเเตตรร์ทที่่่่าางงงงปะศด้ววยยคจจุงงจไม,มลาเลลี้ยงูกกรอก บางทีการอยู่กับแม่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะคะ